เพราะคำว่ากัปตันทีมเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติครับจากการขีดเขียนฝันด้วยปลายสตั๊ดที่นำพาชีวิตของผมเปลี่ยนไปตลอดการครับกัปตันปอปราดปีชาเพชรทองนักฟุตบอลอาชีพครับถ้าพูดถึงรายการฟุตบอลระดับตำนานที่มีส่วนสร้างสำคัญผลิตนักฟุตบอลเยาวชนไปประดับเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่โลดแล่นอยู่ในเวทีไทยลีกหนึ่งในนั้นคงมีชื่อของรายการจตุรมิตรสามัคคีในครั้งที่29ครับที่มี4โรงเรียนดังชายล้วนอย่างโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสูงกลาวิทยาลัยและโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับมาลงแข่งขันมหาความเป็นหนึ่งในรายการนี้ได้ก่อกำเนิดสุดยอดกัปตันทีมหมายเลข9ของโรงเรียนเทพศิรินทร์อย่างกัปตันปอปราดปีชาเพชรทองที่อยู่ในชุดเดียวกับพชรชัยนายโรงครับได้สร้างชื่อเสียงกับการพาทีมลูกแม่ลำเพยผ่านงานคว้าแชมป์ที่เราคอยมานานกว่า20ปีครับและยังเป็นการคว้าแชมป์เดี่ยวครั้งแรกในรอบ45ปีอีกด้วยครับที่กัปตันปอเด็กหนุ่มจากแดนใต้ทำมาได้สำเร็จครับแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นั้นกัปตันปอก็เกือบได้หันหลังให้กับฟุตบอลมาแล้วหลายต่อหลายหนครับสตาร์ทฟุตบอลจะนำพาทุกคนกลับไปย้อนวานชีวิตของกัปตันปอถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับกัปตันปอหรือปราดปีชาเพชรทองเขาถือกำเนิดวันที่13กันยายนที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นนักฟุตบอลแดนใต้อย่างแท้จริงครับโดยปอเป็นเด็กที่ใกล้ชิดกับกีฬาฟุตบอลอย่างมากครับที่เรียกง่ายๆครับว่าสายเลือดฟุตบอลไทยตั้งแต่กำเนิดเลยครับเพราะฟุตบอลมีทั่วทุกคนละแห่ในหมู่บ้านของปอครับทำให้ปอได้ซึมซับศาสตร์ลูกหนังอย่างจริงจังในตอนประถมกับโรงเรียนปฐุมมานุกูลครับที่เริ่มขัดเกลาฝีเท้าที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลท่าศาลาตอนป.3ครับโดยเขาได้พบกับโค้ชฟุตบอลคนแรกในชีวิตของเขานั่นก็คืออาจารย์ชาญยุทธบุญล้อมหรืออาจารย์เขียวครับทำให้ปอได้ฝึกเปอร์ฝีเท้าที่มีแบบแผนมีเป้าหมายอันแน่วแน่ว่าสักวันจะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพและติดทีมชาติไทยให้ได้ในอนาคตครับจึงได้ฝึกเปอร์ฝีเท้าจนฟอร์มการเล่นของปอในตอนนั้นถือได้ว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับจนอีก3ปีต่อมาปอในตอนป.6ได้ผลัดวัยเข้าสู่มัธยมจนกลายเป็นการปูทางสำคัญให้ปอได้ก้าวเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพครับที่โรงเรียนดังย่านปทุมธานีเปิดคัดตัวนักฟุตบอลเยาวชนเข้าสู่โครงการช้างเผือกอย่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีที่เป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้ง10แห่งครับที่ปอได้ทราบข่าวจึงไม่รอช้าครับหยิบสตั๊ดคู่ใจพร้อมกับเงินหลักพันแบกความฝันอันยิ่งใหญ่ดิ่งตรงขึ้นตั้งพิกัดสู่สนามคัดตัวทันทีครับที่ใจของปอในตอนนั้นได้ก้าวข้ามผ่านจากคำว่ากลัวไปหลายขุมครับจะคงเหลือแต่คำว่ากูมาไกลกูต้องติดโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้นั่นจึงหล่อหลอมให้ปอเด็กหนุ่มจากแดนใต้กับคาแรคเตอร์ที่ดูสุขุมเยือกเย็นลงฝ่าฟันกับเด็กอีกนับร้อยคนครับที่สรุปแล้วผลประกาศออกมาครับว่าปอปราดปีชาเพชรทองจะมีรายชื่อติดเป็นนักฟุตบอลเยาวชนเข้าสู่โรงเรียนครับนั่นจึงเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จต่อการทำงานหนักและใจสู้ของปอครับและตั้งแต่วันนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาปอก็ได้ตบเท้าเข้ามาศึกษาเล่าเรียนรวมถึงแต่ฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับจนความเป็นผู้นำของปอได้เริ่มเฉิดฉายทุกครั้งเมื่อปอเหยียบลงบนหญ้าสีเขียวครับที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องเกรงขามตัวความดุเดือดเลือดพล่านแต่คงไว้ด้วยหัวใจของคำว่าน้ำใจนักกีฬาครับในตัวของเด็กหนุ่มคนนี้ครับที่โดดเด่นกว่าเด็กในวัยเดียวกันจนส่งผลให้ปอเรียนจบที่โรงเรียนสูงกลาวิทยาลัยปทุมธานีได้แค่ม.1ครับก่อนจะขึ้นม.2ปอก็ได้ออกโบยบินอีกครั้งหาความท้าทายครั้งใหม่อีกครั้งในถิ่นลูกแม่ลำเพยครับอย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับที่ปอได้หอบความสำเร็จจากโปรไฟล์ที่โรงเรียนเก่ากับประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ปอได้สอยตามรุ่นพี่มาคัดตัวที่เมืองใหญ่และสนามโรงงานยาสูบที่ทำให้ปอต้องจดจำเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของปอไปตลอดกาลครับที่มีจังหวะที่ลูกฟุตบอลในสนามคัดตัวเด้งออกมาปอจะไม่เก็บมาและเตะคืนลงในสนามคัดตัวครับนั่นจะเป็นการดึงสายตาของสุดยอดโค้ชเยาวชนอย่างโค้ชสมภพสุขสมบัติที่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของปอเมื่อครั้งในสนามแข่งขันที่โรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานีครับและเรียกปอเข้าไปเข้าพบท่านจึงบอกให้ปอนำลงทัพสตาร์ทมาหาประสบการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับมาลงคัดตัวที่โรงเรียนในเมืองหลวงของกรุงเทพในเวลานั้นครับที่ปอได้เริ่มถ่ายทอดบทเรียนลูกหนังที่เขาได้ซึมซับมาตลอดระยะเวลาลงวาดลวดลายและแสดงความเป็นผู้นำเมื่อครั้งที่ปอลงทำหน้าที่อยู่ในสนามครับนั่นจึงทำให้ผลที่ออกมาปอติดเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ก้าวเข้ามาเป็นลูกแม่ลำเพยอย่างเต็มตัวตั้งแต่ม.2ครับนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้าใกล้คำว่านักฟุตบอลอาชีพมากขึ้นครับที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ขัดเกลาเพชรเม็ดงามอย่างปอให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอย่างมั่นคงครับที่เพียงเวลาไม่นานที่ปอได้พัฒนาฟอร์มการเล่นกับการแข่งขันทั้งภายนอกและภายในครับทำผลงานที่สูงมากปอจึงได้พัฒนาฟอร์มการเล่นฟุตบอลอย่างก้าวกระโดดครับรวมไปถึงรับคมความเป็นผู้นำจนได้ถูกรับหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่สกปรกแข่งกับตันทีมพร้อมเพื่อนซีคู่ใจอย่างพชรชัยนายโรงกองหน้าตัวความหวังครับที่เป็นส่วนผสมสำคัญจึงส่งผลให้ปอและของเพื่อนได้มีส่วนสำคัญพาลูกทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์พังอาจขึ้นมาสานชื่อเสียงรวมความเป็นหนึ่งในศึกฟุตบอลขาสั้นของประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นรายการฟุตบอลกรมศึกษาประเภทกฟุตบอลทออที่ปอพร้อมลูกทีมพังอาจคว้าความสำเร็จอย่างมากมายและโชคโชนในเวทีฟุตบอลนักเรียนครับ
ระทั่งเวทีสู่นักฟุตบอลอาชีพจะเปิดขึ้นในชุดผู้เล่นของปอในวัยเพียง18ปีครับกับการมาของสุดยอดโค้ชฟุตบอลนักเรียนอย่างโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยที่มาปลุกไฟในตัวของนักเตะโรงเรียนเทพศิรินมาสู้ศึกรายการสุดท้ายที่มีส่วนสำคัญสร้างสตาร์ดังในไทยลีกอย่างมากมายครับอย่างรายการจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29ครับที่ปอก็ได้รับหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่แขนซ้ายของปอจะหนักอึ้งกว่าทุกรายการที่ลงแข่งขันถึงล้านเท่าครับที่กัปตันปอต้องนำลูกทีมลงทำศึกในครั้งนี้เผชิญหน้ากับนักเตะเยาวชนดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยอีก3โรงเรียนครับรวมถึงสายตาผู้ชมอีกนับแสนคนทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และในสนามแข่งขันรวมไปถึงสารฝันต่อพิสิทธิ์เก่าที่เราคอยแชมป์เดี่ยวฟุตบอลแห่งศักดิ์ศรีในรายการนี้มานานกว่า45ปีครับนับเป็นภาระอันใหญ่หลวงยิ่งนักที่เด็กหนุ่มวัยเพียง18ปีจะต้องเผชิญครับทำให้กัปตันปอและผองเพื่อนทำทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดตั้งแต่วันแรกที่มีรายชื่อติดลุยรายการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและร่างกายจึงส่งผลให้ทีมโรงเรียนเทพศิรินรวมใจกันเป็นหนึ่งเชื่อฟังคำแนะนำและคำสอนของสุดยอดโค้ชอย่างโค้ชโตยที่ส่งผลให้แต่ละเกมที่กัปตันปอสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงทำหน้าที่ในสนามแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมปลุกขวัญกำลังใจของเพื่อนพ้องได้เป็นหนึ่งส่งต่อสิ่งที่โค้ชโตยได้พร่ำสอนมาใช้จนหมดสิ้นรวมไปถึงวุฒิภาวะการเป็นผู้นำของกัปตันปอได้ผีดอกออกผลทุกครั้งตลอดการแข่งขันครับทำให้ลูกแม่ลำเพยโรงเรียนเทพศิรินในชุดของกัปตันปอในชุดนี้ผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์เดี่ยวปรากฏขึ้นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์ที่เราคอยมานานกว่า45ปีที่นับว่าเป็นความทรงจำอันสำคัญยิ่งครับทั้งตัวกัปตันปอเพื่อนพ้องในทีมและผู้ชมอีกนับแสนที่โห่ร้องถึงความสุดยอดของผู้เล่นในชุดนี้ที่ปิดฉากฟุตบอลนักเรียนไปอย่างสวยงามครับและได้ขีดเขียนประวัติศาสตร์ด้วยประสาทของสุดยอดกัปตันในดวงใจที่พูดได้ไม่อายปากว่ากัปตันปอครับถึงแม้ว่าในเวลาปัจจุบันที่ล่วงเลยเหตุการณ์คว้าแชมป์ในวันนั้นมานานนับปีที่ผู้เล่นและเพื่อนพ้องกัปตันปอทุกคนต่างโลดแล่นอยู่ในวิธีไทยลีกทั้งหมดครับรวมไปถึงตัวของกัปตันปอที่ได้ค้าแข่งและรับทุนเรียนฟรีในสถาบันชั้นนำของประเทศไทยในอุดมศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมสู้ศึกในไทยลีก3อย่างจามจุรียูไนเต็ดที่กัปตันปอได้โลดแล่นหาความสำเร็จในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวต่อไปครับจะคงเหลือแต่ตำนานนักฟุตบอลสีเขียวเหลืองลูกแม่ลำเพยของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ถูกกล่าวขานตราบนานเท่านานในชุดคว้าแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29ครับกัปตันปอปราดปีชาเพชรทองนักฟุตบอลอาชีพครับ